วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์ชื่อก็คือการเปลี่ยนสีของผักกาดและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมมาเรียนในเดนไทยแลนด์ด้วยนะครับไปดูขั้นตอนกันเลยว่าวิธีการเปลี่ยนสีของผักกาดทำอย่างไรงั้นติดตามชมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอย่างแรกสีของอาหารยี่ห้อใดก็ได้สีใดก็ได้2แก้วน้ำและ3สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจำชื่อแล้วนะผักกาดขาวซึ่งสีเหลืองเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นสีเหลืองแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อเอาไปจุ่มกับผักกาดขาวเนี่ยมันจะเกิดเป็นสีแบบไหนแล้วก็สีแดงสีแดงผมรู้ว่าเป็นสีแดงแต่ถ้าเราเอาสีแดงเนี่ยมาผสมกับผักกาดขาวอ่ะมันจะเกิดเป็นสีแบบไหนยังไงแล้วสีที่3ก็คือสีม่วงผมรู้มันเป็นสีม่วงแต่ผมไม่รู้ว่ามันเมื่อเอามาผสมกับผักกาดขาวจะออกเป็นสีม่วงยังไงไม่รู้สี4สีปริศนาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรเพราะมันคือสีเหลืองสีแดงและสีม่วงผสมรวมกันเป็นอันเดียวผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาผักกาดขาวมาจุ่มสีนี้จะเกิดเป็นสีอะไรถ้าอยากรู้มาดูกันและนี่คือสีแดงและนี่คือสีม่วงนี่คือสีม่วงและที่สำคัญไม่ใช่สามสีนี้แต่เป็นสีปริศนาของเรานั่นก็คือสีส้มนั่นเองครับและผมจะมาอธิบายนะครับว่าทำไมเวลาเราใส่น้ำเนี้ยเราเอาผักกาดขาวมาวางทำไมมันถึงออกมาเป็นสีแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาผักเราเอาผักพวกเนี้ยมาวางไว้ในน้ำมันจะดูดน้ำขึ้นเข้าไปในผักทำให้พอเสร็จปุ๊บมันก็จะดึงสีขึ้นไปด้วยแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ที่มีสีขึ้นตามแบบนี้นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับวิทยาศาสตร์ผักกาดดูดน้ำก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแบบมันนี่คนดีๆในแนวด้วยนะครับแล้วไปทำวิทยาศาสตร์ให้สนุกกันนะคะกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ